ข่าววินไนท์ที่คือฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่30พฤศจิกายน2566โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของที่คืนวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงคืนวันนี้อิชิอิยังพูดคุยรายละเอียดเรื่องสัญญาเราเซ็นคุมทัพช้างศึกต่อไปนะโดยกันที่ทางมาสดาอิชิอินะฮะกำลังเจรจาในการเรื่องเซ็นสัญญาคาดจะเซ็นสัญญาจนถึงจบ AFF Mitsubishi Electric Cup 2024เลยโดยหลังจากที่คาดทันว่ามาสดาอิชิอิกุนซือคนใหม่ของทีมชาติไทยเดินทางถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังตกลงรับงานคุมทัพช้างศึกก่อนจะเดินทางเข้าไปที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อจะพูดคุยเรื่องของสัญญาและเข้าสู่กระบวนการในการเซ็นสัญญาต่อไปตามการรายงานล่าสุดโค้ชมาซาเองก็ยังไม่ได้เข้าไปเซ็นสัญญากับทางสมาคมกำลังอยู่ในช่วงระหว่างการพูดคุยรายละเอียดสัญญาและก็เงื่อนไขต่างๆซึ่งต้องกำหนดระยะเวลาที่แน่ชัดเพราะสมาคมกำลังจะมีการเลือกตั้งใหม่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าทั้งนี้การเซ็นสัญญาของมาซาอิชิอิจะมีขึ้นในเร็ววันนี้ซึ่งเบื้องต้นแล้วคาดกันว่าจะเซ็นอย่างน้อย1ปีเพื่อให้ทำหน้าที่อย่างน้อยจนจบการแข่งขัน AFF Mitsubishi Electric Cup 2024ช่วงปลายปี2567ในครั้งนี้นั่นครับนะผมเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์เป็นอย่างมาก1ปีก็ถือว่าสุดยอดเลยนะเรามาดูประเด็นข่าวจอบานกันครับอารมณ์ยังไงด่วนอารมณ์ยังเดือดเซดาเยฟเบอร์10บุรีรัมย์โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นแท็กหาเจ้าจริงในครั้งนี้โดยควันหลงหลังเกมเดือดระหว่างบุรีรัมย์ยืมตัวแทนจากประเทศไทยกับเจ้าจริง FC ทีมแข่งจากทางไชนีสซูเปอร์ลีกจากจีนกับช็อตสุดเดือดหลังเกมเมื่อแข้งเจ้าถิ่นกรูกันยกใหญ่เข้าไปตรุมบอลนักเตะบุรีรัมย์โดยเฉพาะผู้เล่นหมายเลข10บุรีรัมย์บรามิลเซดาเยฟโดนเข้าไปเต็มๆทุกกระบวนท่าเลยนะซึ่งล่าสุดดารามิลเซดาเยฟก็ยังเดือดสุดๆอีกนะฮะโพสต์ภาพช็อตเหตุการณ์พร้อมกับแท็กหาสโมสรเจ้าจริง FC และใส่แคปชั่นว่าบอกฉันยังอยู่ที่นี่ส่งโลเคชั่นมาได้นะโอ้โหเป็นว่างานนี้นะครับผมยังไม่สะใจนะฮะถ้าอยากจะมาลุยก็ลุยกันได้เลยพร้อมบวกอยู่แล้วโอ้โหอะไรกันเนี่ยเรามาดูประเด็นข่าวจอบานกันครับเอาได้ยังไงเปิดเงื่อนไขของบุรีรัมย์กับโอกาสในการเข้ารอบน็อกเอาท์ ACL ในครั้งนี้โดยสโมสรบุรีรัมย์ทีมตัวแทนจากประเทศไทยพลาดท่าบุกไปพ่ายคาร์รังเจอร์จิง FC ทีมในศึกไชนีสซูเปอร์ลีกจีน2-3ส่งผลให้บุรีรัมย์ต้องไปลุ้นชี้ชะตาในการเข้ารอบนัดสุดท้ายที่จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมญี่ปุ่นในเวนฟอเรนโคฟุในวันที่2 12ธันวาคมนี้ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับบุรีรัมย์แข่งไป5ชนะไป2แพ้ไป3ไม่ทั้งหมด6แต้มรั้งอันดับ3ของกลุ่ม H ในครั้งนี้โดยเปิดเงื่อนไขทางบุรีรัมย์กับโอกาสในการเข้ารอบน็อกเอาท์ ACL นะฮะก็เงื่อนไขแรกเนี่ยถ้าบุรีรัมย์ชนะเวนฟอเรนโคฟุบุรีรัมย์จะเก็บเพิ่มเป็น9แต้มและต้องไปลุ้นให้เมลเบิร์นซิตี้ไปไม่ชนะเจ้าเจียง FC และจะเข้ารอบฐานะทีมอันดับที่1ของกลุ่มทันทีแต่หากเมลเบิร์นซิตี้ชนะเจ้าเจียงบุรีรัมย์จะต้องไปลุ้นในการเข้ารอบฐานะทีมอันดับที่2ดีที่สุดนะต่อมาเงื่อนไขที่2บุรีรัมย์เสมอกับทางเวนฟอเรนโคฟุบุรีรัมย์จะเก็บเพิ่มเป็น1แต้มจากทั้งหมดนะฮะเป็น7แต้มไม่เพียงพอต่อการเข้ารอบบุรีรัมย์จะตกรอบทันทีโดยเงื่อนไขที่3บุรีรัมย์แพ้เวนฟอเรนโคฟุบุรีรัมย์จะตกรอบทันทีเช่นเดียวกันในครั้งนี้นะผมเป็นว่างานนี้ก็เป็นเงื่อนไขนะฮะที่บุรีรัมย์ต้องทำให้ได้ถ้าอยากจะไปต่อนะก็ฝากไปให้กำลังใจบุรีรัมย์กันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับด่วนเลยนะพอลินงามพริ้วเปิดโฉม2ตำนานไทยผนึกท้าชิงมาดามแป้งตำแหน่งประมุขลูกหนังไทยโดยการนี้โค้ชหนุ่ยเปาปุ้มดีกรีดีฟีฟ่าผนึกกับมาดามมาดามป้อนะฮะท้าชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลไทยซึ่งมาดามป้อพอลินงามพริ้งเปิดตัวทีมงานสมัครเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกมาแล้วมีโค้ชหนุ่ยเฉลิมวุฒิสง่าพลอดีตมิดฟิลด์เท้าช่างทองของทีมชาติไทยร่วมทีมดูแลงานด้านฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศและศักดิ์ศรีนักเตะทีมชาติไทยในครั้งนี้นอกจากนี้ยังมีเปาปุ้มนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธรเพิ่มพาณิชย์อดีตผู้ตัดสินฟีฟ่าและก็กรรมการผู้ตัดสินสมาคมฟุตบอลเข้ามาช่วยดูงานด้านการส่งเสริมสวัสดิการและก็ควบคุมทำหน้าที่ผู้ตัดสินในครั้งนี้รวมถึงสื่อมวลชนกีฬาอย่างแชมป์พีระพลเอื้ออาริกุลและก็แมนโกศินอัตตะโนรัตแต่ผมเป็นว่างานนี้ทีมงานมาดามป้อมมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอันเดอร์เรชคว้าเคสเกะโกโต
ดาวรุ่งจูบิโร่อิวาตะเสริมทัพโดยการที่ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปแล้วนะฮะสำหรับการส่งออกผู้เล่นไปยังค้าแข่งในลีกยุโรปเมื่อล่าสุดจูบิโร่อิวาตะทีมศึก J2 ของญี่ปุ่นประกาศปล่อยเคียวสเกะโกโตะหัวหอกดาวรุ่งย้ายไปร่วมทีมอันเดอร์เรชทีมยักษ์ใหญ่ในลีกสูงสุดของเบลเจียมซีซั่นหน้าในครั้งนี้ดาวยิงวัย18ปีรายนี้ส่วนสูง191 ซม.เพิ่งจะขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของจูบิโร่อิวาตะในฤดูกาลนี้เท่านั้นก่อนจะได้ออกโอกาสนะฮะลงเล่นในลีกไปทั้งสิ้น33นัดยิงได้7ประตูกับอีก1แอสซิสต์ลงเล่นลูวานคัพ5นัดทำไป1แอสซิสต์แล้วก็ลงเล่นเอ็มเพอเรอร์คัพอีก1นัดทั้งนี้รูปแบบการย้ายทีมของเคียวสเกะโกโตะนั้นเป็นการยืมตัว1ปีพร้อมออปชันซื้อขาดโดยสามารถช่วยทีมได้ทันทีในช่วงเดือนมกราคมปี2024ตลาดซื้อขายยุโรปในช่วงหน้าหนาวโดยสำหรับผลงานของจูบิโร่อิวาตะนั้นจบอันดับ2ของตาราง J2 ฤดูกาล2023คว้าตั๋วเลื่อนชั้นกลับสู่ J1 ได้อีกครั้งในฤดูกาล2024พร้อมกับทีมแชมป์อย่างทางมาชิตะเซลเวียในครั้งนี้นั่นเองนะนะผมเป็นในว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาเรื่องยังไงห้ามพลาดได้เลยนะ5เหตุผลต้องดูเมืองทองปะทะกับทางบุรีรัมย์โดยแม้ว่าในฤดูกาล2023เมืองทองนะฮะและก็บุรีรัมย์เนี่ยจะมีผลงานที่กระท่อนกระแท่นแต่ไม่ว่าตราดาคราใดที่ทั้งสองสโมสรเผชิญหน้ากันมันเป็นมากกว่าเกมฟุตบอลไปแล้วบอกแล้วเรามาดูกันดีกว่า5ประเด็นร้อนก่อนเกมจะเป็นอย่างไรบ้างเริ่มไปที่1กันก่อนก็แล้วกันแชมป์ชนแชมป์โดยการที่ทางด้านของทางนักเตะไทยลีกนะฮะเริ่มเปิดฟุตบอลอาชีพอย่างเต็มตัวช่วงปี2007มีเพียงไม่กี่สโมสรที่สามารถก้าวไปคว้าแชมป์ได้สำเร็จทีมที่เคยได้สัมผัสทรอฟี่อันทรงเกียรติก็มีชลบุรี FC การไฟฟ้าเมืองทองบุรีรัมย์เชียงรายแล้วก็ทาง BG ปทุมเท่านั้นโดยจำนวน6สโมสรไม่นับการไฟฟ้าที่ภายหลังถูกควบรวมมาเป็นบุรีรัมย์มีเพียงแค่2ทีมเท่านั้นที่เคยคว้าแชมป์มากกว่า1สมัยนั่นคือเมืองทองและก็บุรีรัมย์ในครั้งนี้โดยกิเลนพยองพงาดสู่การเป็นเบอร์1ของเมืองไทยได้4ครั้งในฤดูกาล2009และ2010และ2012และ2016ขณะที่ปศไฟฟ้าเองที่อาจจะมาทีหลังแต่พวกเขาก็ประสบความสำเร็จไปมากถึง8สมัย2011 13 14 15 17 1821 22และก็23ในครั้งนี้เหตุนี้เองนะฮะทำให้ทั้ง2สโมสรกลายเป็นคู่แค้นไปโดยปริยายเพราะต่างฝ่ายต่างขับเคี่ยวชิงชัยกันอย่างมันแม้ประยะหลังบุรีรัมย์จะรักษามาตรฐานได้อย่างต่อเนื่องส่วนฝั่งเมืองทองผลงานตกลงไปนะฮะส่งทว่าไม่ว่าจะที่ไหนหรือเมื่อใดก็ตามเกมนี้เหมือนศึกแชมป์ชนแชมป์ทุกครั้งไปต่อมาข้อที่2ธีรธรบุญมาทันโดยวิทยาโลหกุลและก็ปิยพงษ์ผิวอ่อนนั้นคือนักเตะไทยที่ไปประสบความสำเร็จในการค้าแข่งต่างประเทศซึ่งทั้งคู่ก็ถูกจัดให้อยู่ในระดับตำนานของสยามประเทศโดยผู้เล่นจากแดนสุวรรณภูมิหลายรายเริ่มทยอยออกไปโลดแล่นในลีกมาตรฐานที่สูงกว่าแต่ว่าคนที่โดดเด่นที่สุดคงหนีไม่พ้นธีรธรบุญมาทันกองหลังชาวนนทบุรีที่ไปประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าแชมป์เจลีกร่วมกับโยโกฮาม่าเอฟมารินอชแน่นอนว่าจากผลงานที่แสดงให้ชาวเอเชียได้เห็นเป็นที่ประจักษ์เขาจึงถูกยกย่องนะว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่เก่งกาจที่สุดเท่าที่ไทยเคยมีมาจอมาข้อที่3สีสันของกองเชียร์โดยงานนี้ทางด้านของการพบกันของ2สโมสรที่มีแฟนฟุตบอลติดตามมากที่สุดในประเทศสิ่งแรกที่วัดได้ว่าพวกเขามีสาวกเยอะกว่าใครเพื่อนมาจากยอดผู้ชมในสนามที่มากันล้นหลามในทุกๆเกมที่เล่นในบ้านของตนเองเท่านั้นยังไม่พอเวลาที่ปราสาทไฟฟ้าหรือกิเลนพยองออกไปเยือนแฟนๆเองก็คงตามไปเชียร์จนแทบทุกครั้งนะฮะอาจารย์ทั้ง2ฝั่งอาคันตุกะเนี่ยเต็มความจุอยู่เสมอสิ่งที่2ก็คือผู้ติดตามยอดชมในโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะ Facebook ที่เมืองทองยืน1ในสยามประเทศกับตัวเลข 2.38 ล้านคนขณะที่บุรีรัมย์ก็ตามมาติดอยู่ที่2ล้านคนนะต่อมาข้อที่4ใครแพ้มีสิทธิ์ฟอร์มบู๊ต่อเนื่องโดยฤดูกาลนี้นะฮะเมืองทองออกสกาดเนี่ยได้ไม่ค่อยดีนักเพราะถึงขั้นต้องเป็นกุนซือจากทางมาริโอยูรอสกี้มาเป็นอุทัยบุญเหมาะแถมล่าสุดยังต้องขยับมาวิบรอสจอสิกนะฮะเทรนเนอร์ชาวเซอร์เบียมาช่วยคุมทัพ11นัดในไทยลีกพวกเขาแพ้ไปถึง6เกมแถม5แมตช์หลังสุดก็ปาชัยไปมากถึง3ซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องดีแน่หากต้องการทำอันดับดีที่สุดนะฮะเมื่อบั้นปลายขณะที่ทางเดียวกันนั้นบุรีรัมย์ก็ทริปเปิลแชมป์2สมัยติดต่อกันมาได้อยู่ในช่วงดีที่สุดแล้วสถานการณ์ในลีกมีแต้มตามหลังจากฝูงแบงคอกอยู่5แต้มแถมยังเสมอ4เกมรวดโดยที่ยิงได้เพียงแค่2ประตูเพียงแค่เท่านั้นเองนะ
และนี่นะผมก็เป็นข่าววินไนท์ที่คือฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่30พฤศจิกายน2566โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับ